การออกมาว่าคุณพระเลยทีเดียวเมื่อไปส่องตารางกำหนดการพิจารณาคดีสำคัญทางการเมืองของกลุ่ม3นิ้วโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้เรียกว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบเบิ่มๆเพราะมีการนัดฟังคำพิพากษาและนัดสืบพยานคดีมาตรา112มัดรวมกันมากถึง19คดีเลยทีเดียวบอกเลยว่างานนี้บันเทิงแน่นอนโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ภาพซึ่งเป็นตารางการนัดหมายดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าจับตาคดีสำคัญประจำเดือนพฤศจิกายน2566ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนมีนัดสืบพยานและฟังคำพิพากษาในคดีมาตรา112รวมกว่า19คดีส่วนคดีข้อหาอื่นๆจากการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมรวม4คดีเมื่อลองไปกางดูชื่อว่าเดือนนี้มีใครยืนอยู่บนปากเหวบ้างพบว่ามีชื่อของหัวโจก3นิ้วถูกส่งเข้าประกวดเพียบวันที่1ถึง3และ21ถึง24นัดสืบพยานคดีมาตรา112และ116กรณีชุมนุม2ธันวาไป5แยกลาดพร้าวที่ศาลอาญาวันที่6และ13นัดสืบพยานคดีมาตรา112กรณีเกสโซพลและโจเซฟปราศัยในกิจกรรมฟื้นฝอยหาตะเข็บที่ศาลอาญาธนบุรีวันที่7ถึง10นัดสืบพยานคดีมาตรา112และ116กรณี3ราษฎรใต้ถ่ายภาพในเมืองพัทลุงและใส่ข้อความทางการเมืองที่ศาลจังหวัดพัทลุงวันที่7ถึง10และ14ถึง15นัดสืบพยานคดีมาตรา112กรณีใบปอแชร์เรื่องงบสถาบันจากเพจทะลุวังที่ศาลอาญาวันที่16ถึง17และ28ถึง30นัดสืบพยานคดีมาตรา112กรณีทำโพขบวนเสด็จที่ศาลอาญากรุงเทพใต้วันที่22ฟังคำพิพากษาคดีมาตรา116กรณีป่านกตัญญูกล่าวเป็นแอดมินเพจทะลุฟ้าที่ศาลอาญาวันที่22ถึง24นัดสืบพยานคดีมาตรา112กรณีวุฒิโพสต์ Facebook 12ข้อความที่ศาลอาญามีนบุรีวันที่28ถึง30นัดสืบพยานคดีมาตรา112และ116กรณีอานนท์และภริษฐ์ปราศัยในม็อบ17พฤศจิกายน2563ที่หน้ารัฐสภาที่ศาลอาญาวันที่30ฟังคำพิพากษาคดีมาตรา116กรณีมั่นคงนำกระดาษเนื้อหาสหพันธรัฐไทยติดย่านนนทบุรีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีส่วนข้อหาอื่นๆจากการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมก็มีคดีสำคัญที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาด้วยเช่นกันเช่นวันที่14ฟังคำพิพากษาข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินกรณีซูกริฟีลาเต้ร่วมคำม็อบปัตตานีที่ศาลจังหวัดปัตตานีวันที่15ฟังคำพิพากษาข้อหามาตรา215วรรคท้ายทำให้เสียทรัพย์และพรกฉุกเฉินกรณีรุ้งปนัสยาไม้พานุพงษ์และครูใหญ่อรรถพลชุมนุมม็อบ10กุมภาพันธ์2564รวมพลคนไม่มีจะกินตีหม้อไล่เผด็จการบริเวณสกายวอล์ก MBK ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้งานนี้เรียกว่างานงอกกันอย่างทั่วถึงบอกได้คำเดียวว่าใครเคยทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลที่เกิดขึ้นกันเอาเอง